สวัสดีครับชาว Sing Class Online พบกับผมเทรนเนอร์บอลช่วงของ The Class อีกครั้งอีกคราวและเป็นคราวที่ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนั่นเองที่ผมสัญญากันไว้ว่าเราจะมีด้วยกัน2คอร์สแต่เนื่องจากช่วงเวลาคราวที่แล้วผมว่ามันยาวนานจนเกินไปเดี๋ยวคุณจะเบื่อหน้าผมซะก่อนเที่ยวนี้เนี่ยเรามาต่อคอร์สที่2กันแต่ก่อนจะเข้าเรื่องซ้อมคอร์สที่2เรามาเตรียมตัวกันนิดมั้ยเที่ยวที่แล้วเรามาเตรียมเสื้อกันลมกันหนาวกันเที่ยวนี้อุปกรณ์อย่าลืมครับเราจะแบกใส่หลังกระเป๋าหลังของเราทุกอย่างก็คงจะเป็นภาระหนักอกหนักใจหนักตัวนี่ครับกระเป๋าใต้อ่านเป็นสิ่งที่ผมแนะนำและจำเป็นเราจะใส่อะไรในกระเป๋าใต้อ่านบ้างนี่เลยที่งัดยางใส่เข้าไปยางในอย่างดีขึ้นบนเขาเราไม่รู้หรอกมันจะแตกไม่แตกอย่าให้อุปสรรคยางแตกเป็นการจบเกมท้าทายของคุณอย่างไรไปแล้วใจคอคุณจะพกสู่ขึ้นไปไถไถไถอัดอัดอัดในขณะที่แรงคุณเหลือน้อยเหรอโนผมไม่แนะนำครับนี่ครับ CO2 ชีวิตเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นหลอดอยู่ข้างในใช้ได้2ครั้ง2คราเสียบปุ๊บแกะออกใส่เข้าไปพอดีนะครับอะไรอีกเจลสำคัญเลยนะครับพกไปใส่เข้าไปใส่เสร็จปุ๊บเราก็ปิดง่ายๆแข็งแรงและไม่หนักตัวและเอาไปติดไว้ที่ใต้อ่านนี่คือสิ่งละอันพลน้อยที่ผมแนะนำนอกจากนั้นแท็กซึ่งเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ Sing Class Online ยังมีอุปกรณ์ที่จะไว้เซอร์วิสบำรุงรักษารถจักรยานคันเก่งของคุณนะครับพบกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่โชว์รูมเปโลตองอาคารอื้อเฉลียงชั้น1เอาละเตรียมตัวกันมาละขายของกันละเรามาเข้าเรื่องกันครับวันนี้พบกับคอร์สสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเป็นคอร์สสำหรับเตรียมพิชิตเขาอินทนนท์ไปพบกันครับเอาละครับวันนี้ตอนนี้ก็มาดูคอร์สที่2กันนะครับว่าคอร์สที่2นี้จะหนักหนาสาหัสประการใดคอร์สที่2เนี่ยเราใช้ระยะเวลาการฝึกซ้อมกันที่1ชั่วโมงดูเหมือนไม่นานแต่ว่าเป็น1ชั่วโมงที่เข้มข้นนะครับสเกลด้านซ้ายก็คือค่า FTP ตามที่เราเคยบอกไปแล้วสเกลด้านล่างคือระยะเวลานะครับหน่วยเป็นนาทีเที่ยวนี้เราเริ่มจากวอร์มอัพเป็นเวลา5นาทีแล้วก็พาหัวใจขึ้นหรือ FTP เนี่ยขึ้นไปที่ 75% แล้วเราก็ลงมาพักนะครับที่ FTP 55% เป็นเวลา2นาทีครึ่งแล้วเราก็กระชากขึ้นไปอีกนิดนึงโฮไว้ที่ 75% FTP 1นาทีแล้วทีนี้ล่ะครับเขาของจริงความโหดหินของแท้ลูกแรกกำลังรอเราอยู่ไล่ไปเลยครับ86% FTP ค่อยๆไต่เนินไต่ขึ้นไปจนถึง 95% FTP เป็นเวลา3นาทีพอครบ3นาทีเราจะยิงระเบิดเนินครับ 110% FTP หลังจากระเบิดเนินลูกแรกเสร็จไม่ใช่ว่าลงอย่างเดียวเราก็ยังไต่อยู่ครับไต่ที่ 86% ไล่ขึ้นมาพอครบ 94% 95% เป็นเวลา3นาทีระเบิดเนินลูกที่2ถึงยอดเขาแล้วก็ไต่กันต่อไต่ขึ้นมาครบอีกเซตหนึ่งไปเวลา3นาทีระเบิดเนินลูกที่3เป็นอันว่าจบเซตแรกที่จะช่วยให้เราฝึกทั้งเทมโปหนักฝึกทั้งแลคเตสฝึกทั้ง VO2 max ในการระเบิดหัวเนินและฝึกให้เรามี3ก๊อกด้วยกันนะครับ3ก๊อกทำให้เราเนี่ยอึดทนนานแล้วผมก็อนุญาตให้คุณพักอย่าเยอะอย่านานเพราะเวลาเราไปปั่นจริงเราไหลลงมาเราไม่ได้มีเวลาพักนานครับเราพักกันที่2นาทีครึ่งโฮ FTP ไว้ที่ 55% หลังจากนั้นเตรียมตัวพาพลังของเรากลับไปที่ 75% และไต่เซตที่2เซตที่2ดูหนักหนาสาหัสกว่าเซตแรกนะครับเพราะเซตที่2เนี่ยเราเริ่มที่ 90%ไปลงเอ่ยด้วย 100% FTP นะครับแล้วก็ระเบิดที่115
เขาลูกแรกเนินลูกแรกนะครับเราระเบิดที่110แต่ลูกที่2เห็นไหมครับเราระเบิดที่115เขาลูกแรกเราเริ่มที่ SCP 85เขาลูกที่2เราเริ่มที่ SCP 90นั่นแน่เขาลูกกลางหรือเขาลูกที่2นี่โหดหินเขี้ยวตันกว่าลูกเดิมแต่นั่นแหละครับเรากำลังฝึกเพื่อที่จะฝ่าฟันไปสู่ยอดอินทนนท์ด้วยเวลาที่ดีที่สุดเราต้องฝึกให้หนักครับปะต่อการที่เซตที่2ของเขาลูกที่2และไปเซตที่3ของเขาลูกที่2ลงท้ายด้วยการยิงระเบิดเนินที่ 115% FTP แล้วเราก็มาพัก2นาทีครึ่งแล้วก็มาผจญภัยกับเขาลูกที่3นะครับเขาลูกที่3เนี่ยเบากว่าเดิมและกลับไปเหมือนเขาลูกแรกนะครับก็คือไล่กันที่ตั้งแต่ FTP 85% ไล่จนไปถึง 90% แล้วก็ระเบิดเนินที่ 110% ทำ3เซตแบบนี้แล้วเราก็ได้พักคูลดาวน์ยาวๆที่10นาทีนะครับเบสเซตเนี่ยการซ้อม1ชั่วโมงแต่โหดๆเลยมีเขาหนักๆให้เราเผชิญลูกที่1ลูกที่2และก็ลูกที่3นะครับวันนี้ผมเอามาฝากกัน2เซตถ้วนซึ่งถือว่าเป็น2เซตที่ได้น้ำได้เนื้อและยากแน่นอนนะครับในสัปดาห์หนึ่งเราควรจะซ้อมอย่างนี้ตอนนี้นะครับอย่างน้อย2ครั้งก็คือเซตละครั้งสมมุติว่าเราซ้อมเซตแรกที่ผมเสนอไปวันอังคารเซตที่2แล้วก็ซ้อมวันพุธแน่นอนครับและในไม่ช้าคุณจะพร้อมสำหรับเทศกาลอินทนนท์คนพันแกลงเอาละในที่สุดคอร์สการขึ้นเขาก็ผ่านพ้นไปนี่แหละครับการที่เราจะขึ้นดอยอินทนนท์ให้ได้เวลาดีเราจะมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายลองไล่ไปดูใน YouTube อีกครั้งนะครับผมเล่าตั้งแต่วิธีการเซตรถวิธีการฝึกคอร์มัสเซลวิธีการฝึกเทมโปพื้นฐานแล้วมา2คอร์สสำคัญสำหรับไว้เผชิญกับเนินเขาชันๆโดยเฉพาะเป็นไงครับเหนื่อยหนาสาหัสแต่นี่แหละครับพวกที่ชอบขึ้นเขาหรือชาวจักรยานเราคือผู้ที่พิชิตความเจ็บปวดขอบคุณครับทุกท่านที่อยู่กับผมในรายการไซน์คลาสในช่วง The Class ในเที่ยวหน้าผมจะเปลี่ยนแนวละเราหมดเทศกาลดอยอินละมาดูกันว่าผมเทรนเนอร์บอลจะพาคุณไปสนุกไปเหนื่อยไปบันเทิงเริงรมขนาดไหนพบกันทุกวันพุธในช่วงของ The Class ขอบคุณครับ Tax Studio ที่โชว์รูมเปรตองชั้น1อาคารอื้อเฉลียงพระราม4ที่ทำให้คุณกับผมมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันขอบคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ